สวัสดีนะครับผู้สนับสนุนนะครับไทยลีกแล้วก็สื่อมวลชนแล้วก็เพื่อนเพื่อนสโมสรแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่มีส่วนยกระดับฟุตบอลเมืองไทยนะครับให้ก้าวมาถึงจุดนี้นะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปีนี้ก็เป็นฤดูกาลที่24แล้วนะครับสำหรับฟุตบอลลีกของไทยมีการพัฒนาเรื่อยโดยเฉพาะ34ปีที่ผ่านมานะครับเราโดยทางสมาคมเนี่ยนะครับให้ทำขับไลเซนซิ่งทุกลีกทุกระดับนะครับทำให้เรามีสิทธิ์ส่งตัวแทนเข้าไปเล่นในรายการ AFC Champions League นะครับแล้วก็สโมสรที่ได้รับสิทธิ์นั้นนะครับทำผลงานให้ดีได้ดีนะครับทำให้อันดับจากที่12 13นะครับของเอเชียนะครับเราก้าวขึ้นมาเป็นอันดับที่8นะครับก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนสโมสรนะครับที่ทำผลงานไว้นะครับซึ่งเป็นผลทำให้ในปีหน้านะครับปี2021นะครับจากอันดับที่8นะครับแล้วหนึ่งเดียวในอาเซียนเราจะได้สิทธิ์นะครับเล่นในรอบ AFC Champions League เป็น 2+2 นั่นก็คือทีมที่ได้เป็นแชมป์ Toyota Thai League นะครับกับทีมที่ได้เป็นแชมป์นะครับช้าง FA Cup นะครับจะเข้าไปเล่นในกลุ่มสเตจนะครับส่วนที่2ที่3ใน Toyota Thai League นะครับก็จะได้เล่นเพลย์ออฟนะครับก็เป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ได้รับสิทธิ์ของนี้นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยแล้วก็มวลพี่น้องฟุตบอลในบ้านเรานะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือพวกท่านที่นั่งอยู่ในนี้นะครับหรือว่าสโมสรนะครับถ้าไม่ได้รับการพัฒนาหรือความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาผู้สอนแฟนบอลนะครับตลอดจนผู้สนับสนุนซึ่งมีความสำคัญมากนะครับเราคงจะมายืนอยู่จุดนี้ไม่ได้นะครับอันดับ8ของเอเชียนะครับในปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่น่าตื่นเต้นนะครับนอกจากที่เราจะได้ขับเคี่ยวแย่งแชมป์กันแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าจากปีที่แล้วเนี่ยเรามีการแข่งขันหรือว่าต้องลุ้นกันจนเกมสุดท้ายหรือเรียกว่าวินาทีสุดท้ายถึงจะได้ผู้ที่เป็นแชมป์แม้กระทั่งการตกชั้นก็เหมือนกันนะครับแสดงว่าเรามีปริมาณที่เข้มข้นนะครับในแง่ของความตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะครับแต่ว่าในปีนี้นะครับตัวแทนจากสโมสรไทยก็จะได้โชว์ฝีเท้านะครับในระดับนานาชาติอีกรายการหนึ่งนะครับนอกจากใน AFC แล้วนะครับก็คือรายการชิงแชมป์สโมสรอาเซียนที่จะเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นเวทีหนึ่งนะครับที่สโมสรไทยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับในอาเซียนนะครับก็จะใช้เริ่มเป็นปีแรกนะครับแล้วก็ในการแข่งขันในปี2020นี้นะครับเราก็จะให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดแน่นอนในระดับเกมระดับโลกก็จะมีปัญหาแต่ทำยังไงให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด VAR ก็จะเป็นคำตอบแล้วก็จะมาใช้นะครับเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมมากที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของ M150 Championship หรือว่าไทยลีก2นะครับก็เราจะพัฒนาในเรื่องของ Playoff การเลื่อนชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าในการเลื่อนชั้นนะครับแล้วก็ Playoffสนามแฟนบอลจะเข้ามาซัพพอร์ตอย่างแน่นแน่นอนนะครับใน4แมตช์สุดท้ายที่จะพิสูจน์ว่าใครจะได้เลื่อนชั้นเข้าสู่โตโยต้าไทยลีกนะครับนั่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับออมสินลีกโปรและออมสินลีกนะครับหรือว่าไทยลีก3-4นะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นลีกที่เราได้พัฒนาเรื่องของโควต้านักเตะเยาวชนมากขึ้นก็จะเป็นรากฐานเป็นลีกภูมิภาคนะครับเพิ่มเยาวชนขึ้นมาเม็ดงามมาสู่สร้างสรรค์ขึ้นนะครับเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลไทยต่อไปนะครับอันนั้นก็จะเป็นสิ่งทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในปี2020นะครับและผมเชื่อว่าฟุตบอลไทยลีกนะครับ 1-4 ในฤดูกาล2020ที่กำลังจะมาถึงจะเป็นปีที่สนุกสนานนะครับแล้วก็เป็นปีที่ตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็ฮึกเหิมใช่ไหมครับนะครับก็สมกับที่ตั้งตารอคอยนะครับขอบคุณครับ